สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการแยกหน่อกล้วยไม้Oncidium Gloderna นะครับหรือที่ภาษาไทยเราเรียกกันว่าตุ๊กตาเริงระบำนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็มีอายุประมาณ1ปีกว่าๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีหน่อขึ้นมาจำนวนมากนะครับเราก็จะมาทำการแยกกันกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่สามารถปลูกเลี้ยงได้ง่ายนะครับทนต่อโรคแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศเป็นอย่างดีนะครับเริ่มแรกเราก็นำออกมาจากกระถางก่อนนะครับเราก็จะทำการแยกโดยที่ให้มีต้นใหญ่แล้วก็มีหน่อเล็กๆใน1กอเนี่ยนะครับสามารถแยกได้ประมาณ 4-5 ต้นนะครับใน1กอย่อยที่เราแยกออกมาให้มีลำต้นใหญ่ที่เป็นลำลูกกล้วยแล้วก็มีหน่อติดมาสัก 2-3 หน่อนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราแยกแล้วไม่มีหน่ออ่อนๆเนี่ยมันก็จะทำให้การเจริญเติบโตช้าลงนะครับสำหรับกล้วยไม้ตุ๊กตาเริงระบำนี้นะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่สามารถปลูกเลี้ยงได้ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มต้นปลูกกล้วยไม้นะครับเนื่องจากว่าดูแลง่ายแล้วก็ไม่ค่อยจะมีโรคนะครับเราก็ทำการแยกนะครับถ้าเกิดต้นไหนที่มีรากเยอะจนเกินไปที่รากที่ตายแล้วเราก็สามารถทำการตัดออกได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อเรานำไปปลูกเขาก็จะได้เป็นการกระตุ้นให้เกิดรากใหม่นะครับจะเห็นได้ว่ามีหน่อเล็กๆจำนวนมากนะครับจาก1กอก็ได้เป็น6ต้นนะครับแล้วก็นำไปปลูกในกระถางพลาสติกนะครับโดยวัสดุปลูกที่ใช้ก็จะเป็นมะพร้าวสับนะครับสำหรับกาบมะพร้าวสับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวที่ยังใหม่ๆอยู่เนี่ยเราต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะครับประมาณ7วันเพื่อลดสารแทนนินที่มีอยู่ในกาบมะพร้าวนะครับโดยในระยะแรกที่ปลูกนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยออสโมโคสนะครับปุ๋ยเมล็ดสีเหลืองๆปุ๋ยละลายชาที่มีขายตามร้านขายต้นไม้นะครับแล้วก็อาจจะให้ฮอร์โมนไข่ร่วมด้วยเพื่อเร่งให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็ผลิตรากได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ปลูกเสร็จเราก็นำไปเก็บในโรงเพาะชำหรือในสถานที่ที่มีแดดรำไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆในการที่จะขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีอยู่ในบ้านของเรานะครับนำมาฝากกันครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือมีเทคนิคมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ